หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดัน CP ให้ถึง50 0 0 0นะครับตอนนี้ CP ผมอยู่ที่52 0 0 0 ผมเติมอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับอยู่ที่ประมาณหลักพันหลักพันไม่ไม่ใกล้หมืนะ่นอ่ะหลักพันประมาณพันอ่ะพันละกันแต่ว่าระดับสูงๆเนี่ยที่เขาเยอะๆนะครับจะเนี่ยหกหมื่นอะไรพวกนี้ยอ่ะพวกนี้เขาเติมเป็นแสนนะครับข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าประมาณไหนนะครับประมาณไหนที่คุณทําได้ แล้วก็ทําตามที่คุณทำอ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําได้ดีคุณทําได้สูงมันถึงแน่ห้า0 0ื 50, อย่างแรกนะครับเลเวลต้องได้ก่อนเพราะว่ามันจะอยู่ที่ดันเจี้ยนที่เปิดของที่คารบได้นะครับ,นะรบมาดูก่อนอย่างแรกมาดูที่แลกเปลี่ยนนะครับร้านค้าเหรียญกิลร้านค้าเหรียญกิลอันนี้คือวัตถุดิบ มันคือวัตถุดิบที่คุณต้องใช้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกต่อจากนี้ล้าง้าวเหรียญกิลจะคุณจะต้องหาหาเหรียญกิลนะครับให้มากพอที่จะซื้อกูจะฮีบรูได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ไอของพวกนี้ลดราคาเยอะเนี่ยพวกนี้มันลดราคาอยู่ต้องซื้อซื้อครับซื้อเก็บเก็บเก็บส่วนสามอันเนี้ยรอก่อนต่อไปเหรียญเทวะเหรียญเทวะหาได้สัปดาห์ละหมื่นห้าพยายามหา หาให้ได้เต็มวิธีหาให้ได้เต็มก็คือลงดันเจียนนะครับตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่าดันเจียนเนี่ยเหรียญเทวะหาได้เต็มที่15ื่นซื้ออะไรบ้างเหรียญเทวะเหรียญเทวะเนี่ยด้วยความที่ไอสองอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันชิ้นละเจซื้อได้ต่อสัปดาห์หนึ่งร้อยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณทุ่มเทซืซ้อ2อย่างนี้ปุ๊บมันก็หมดแล้วนะครับดังนั้นผมจะยังไม่ซื้อผมจะไปซื้อของที่มันลดเยอะๆอ,อย่างเช่นชิ้นนี้ นี่ชช้นเนี้ยซื้อนะครับซื้ออันนี้1 2 3 4 5 6ไม่เน้น2ชิ้นนี้ครับโดยเฉพาะยาฟื้นพลังจำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องหาให้ได้สับบาระ3าเม็ดอ่าสับบาระ30เม็ดนะครับจากช่องทางไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อจากตรงนี้แหละครับให้มันให้ให้มันเต็มโคต้าต่อไป เหรียญปลอเหรียญปลอเราก็หาได้จาก PVP นะครับซับดาระห์0 0น0 0เช่นกันสิ่งที่ต้องซื้อให้ได้ตลอดก็คือชิ้นที่ 1, 2, 3, 4 3ชิ้นนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับถ้าแต้มมันเหลือก็ค่อยมาซื้อขาดอะไรก็มาซื้อสำคัญคือตรงนี้ครับหลอมสาตราหลอมสาตราเนี่ยเราจะเริ่มหลอมได้ตั้งแต่เลเวล61,23 หนึ่งสองสามสอ่าหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดจะเริ่มซื้อได้ครับก็เตรียมตัวไวส้สำหรับหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเรื่อยๆเลยเตรียมซื้อไว้เพราะว่าค่าซีพีได้เยอะตัวนี้มวนภาพพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ไม่ไรเลยราคาเกียรติยศให้ไปราคาเกียรติยศอ่าตัวนี้ก็ดีเพียงแต่ว่าในการที่คุณจะซื้อของเนี่ยซื้อของของพวกนี้ มันจะต้องมีเกียรติยศที่สูงโดยโดยเริ่มต้นเราจะต้องทําเกียรติยศซิงอุยก่อนให้สูงพอซิงอุยเต็มปุ๊บเราถึงจะไปบริจาคให้ตัวสมนักอื่นได้พอบริจาคให้สมนักอื่นเราก็จะําลาของสมนักอื่นมาพอเรียนแล้วมันจะเป็นค่า CP ที่มาจากบ้านหมดบ้านนะครับต่อไปพวกนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าใช้เยอะเอาไว้ก่อนอร้านค้ารูนร้านค้ารูนเนี่ย รูนยิ่งใส่รูนดีรูนทอง CP ยิ่งสูงแต่ว่าหลักๆมันจะมาจากการย่อยรูนนะครับวันที่ผมผมพูดโดยยกสายฟรีสายเติมน้อยเป็นหลักนะครับหลักๆมันจะได้มาจากการย่อยรูนดังนั้นเราจะต้องหารูนให้ได้เยอะๆเพื่อที่รูนไหนไม่ใช้เราจะย่อยแล้วก็เอามาแลกในส่วนของตรงนี้นะครับตรงๆต,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 ตรงนี้ าคาคูสิอันนี้จบละเอาละต่อมานะครับต่อมามาดูร้านค้าตรงนี้ตำลึงเงินตำลึงเงินเป็นสิ่งที่หาได้จากในเกมเราควรมีสิ่งที่คุณควรจะทำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ทุกวันนะครับถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์คุยต้องซื้อแบบนี้ครับ จะต้องหาตำเงินเงินมาซื้อไออันนี้หนึ่งให้ได้หมดให้ได้ในต่อวันเพื่อที่จะให้เรามีใช้ในอนาคตครับผมส่วนสมบัติสมบัติเห็นไหมว่าเนี่ยยาฟื้นพลังเห็นไหมถ้าเกิดไม่พอตรงนี้ก็มีนะครับส่วนรูนรูนรูนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรูนที่ใช้ตัวทองมันก็จะแพง นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ตลอดเวลาตัวฟ้าเราจะพอมีรูนทองที่เราจะคว้ามาได้ก็คือพวกนี้นะครับนี่นภาก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นสายคลิหรือเอ h โถ้าอย่างจักรวาลน,นี่ก็ e อ h โคเนี่ยพื้นฐานเบสิกเราควรจะมีรูนทองสำหรับสายโจมสำหรับอุปกรณ์โจมก,ก็จะเป็น2ตัวนี้สำหรับอุปกรณ์ป้องกันก็นกจะเป็นตัวนี้นะ แต่ควรจะมีนะครับนอกนั้นก็คือ,อที่เขาเปนหน่อยเขาก็จะมีของพวกนี้ใช้ในส่วนของตรงนี้ค่าพลังเขาจะฉีกจากสายไม่เติมน้อยกับไม่เติมตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนตัวนี้อัปเกรดเรื่องหนึ่ง่ะต่อมาหมดละเหลือเหลือว่าคุณจะทำไรต่อผมจะเข้ามาสู่หมวดอาชีพอาชีพที่ผมแนะนำ นะครับอาชีพที่ผมแนะนําเลยมันเป็นอาชีพที่ทําเงินได้อย่างอาชีพนักปรุงกับอาชีพปราลเนี่ยมันทําเงินไม่ได้ผมจะแนะนําอาชีพที่ทำเงินได้ก็คืออาชีพมือสตาร์ทจากมือปราบนะครับสตาร์ทจากมือปราบมือปราบเป็นอาชีพที่ทําเงินได้ไม่ดีมากนะไม่ดีมากแต่ก็ได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเล่นมือปราบเนี่ยมันจะได้ทงคุ้มกันกันกบตราค่าหัว2ออย่างนี้ เป็นแบบไม่ผูกนะครับเวลาคุณได้มานเนี่ยมันจะไม่ผูกไม่ผูกเอาไปขายได้ครับเอาไปขายได้ที่หอ,อการค้าเนี่ยต้องการขายไหมป้ายเนี่ยขายได้ป้าย450ทธงขายได้ธงละ1 1 110ถ้าจะขายนะครับถ้าจะขายนะหรือ่นะต่อมาพอพอคุณตั้งต้นที่อาชีพนี้ต่อสัปดาห์นะผมจะรานอาชีพนี้ยาวต่อสัปดาห์จนเล่นต่อไม่ได้ พลังงานที่เหลือเนี่ยผมจะเอาธงกับป้ายไปต่อยอดครับอย่างเช่นป้ายก็จะเป็นนักล่าพอเอาป้ายมาที่นักล่าปับ๊บก็จะได้อผีเสื้อแล้วก็ได้ไป้ายตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเอาเราจะเล่นแบบของดีเนี่ยมันจะเป็นล่าค่าหัวกับไล่ล่า,ลาใช่ไหมถ้าเราเล่นค่าหัวมันเสียตราตราเนี่ยมาละสี่อยห้าสิบใช่ปะ ถ้าอยากขายก็ขายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเอามาเล่นตรงนี้เราได้ผลตอบแทนอยู่ตรงนี้ต่อแน่นอนว่าผู้คุ้มกันจะใช้ธงผู้คุ้มกันใช้ธงแต่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้450ามัลทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาชีพเราไปสูงสูงปุ๊บผลตอบแทนม,มาจาก40%กลายเป็นว่าคุ้มกันยิ่งใหญ่รอบหนึ่งก็จะได้เฉพาะตำลึงเงินก็มาได้เราประมาณ600 6 0 0 620แล้วโชคดีก็จะได้คุมทรัพย์บ,บุปผาซึ่งคุมทรัพย์บ,บุปผาเนี่ย มันจะราคาอยู่ที่แพงอยู่นะเนี่ยเนี่ยหกร้อนะครับแพงอยู่ราคาดีทีนี้พอเราวนๆมือปราตัวนี้กับตัวนี้ปั๊บมันจะมีของที่ยังไงพลังงานเนี่ยเราขึ้นไม่ทันไม่ทันใช้แล้วต่อให้เติม15บหาย้ำนะพลังงานต้องเติมให้ได้30ครั้งต่อสัปดาห์นะครับวันจันทเติมไป15หหรือทยอยเติมก็ได้ เอาเป็นว่า1น,นึ่งสัปดาห์เติมให้ได้สาเมตรช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสสิบห้าเมตรศุกร์ถึงอาทิตย์อีกสิบห้าเมตรต้องเติมให้เต็มเพราะว่าเราจะมาเอาเงินจากตรงนี้ในส่วนของนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการปั๊มตําลึงเงินถ้าทําได้ถ้าคุณทําจนครบนะคุณจะมีตําลึงเงินเพียงพอที่จะซื้อแบบที่ผมซื้อเมื่อกี้อย่างน้อยๆซื้อได้ห้ารอบต่อสัปดาห์ครับอย่างน้อยๆน,นะถ้าถ้าเกิดว่าเรา ทำได้ดีหรือมีโชคคือได้มาบ่อยๆเนี่ยเราจะทําได้เจ็วันเลยพอเรามีเงินเตรียมของทำต้นทุนที่มีแล้วอ่ะเข้ามาดูครับเข้ามาดูที่วิทยายุทธวิทยายุทธตัวเนี้ยถ้าเราอัพเต็มก็เต็มอยู่แล้วถูกปะพลังงานไม่พลังภายในพวกนี้ก็คัมภีร์ครับอัพตามเรื่องตมราวไปเลยดันเจียนเราจะเป็นต้องลงเพราะว่าในการลงดันเจียนเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้พวกเศษเศษคัมภี์พวกนเนี้ยเนี่ย พอมันเต็มเมื่อไหร่ก็กดรวมเป็นเล่มแล้วก็เอามาใส่เราจะมีํำพีทั้งหมดได้4เล่มอัพอัพคำพีอะไรก็ตาม cp จะขึ้นนะครับชีปประจรเช่นกันช <c oughs> ี่ประจรเนี่ยเวลาอัพมันจะต้องใช้หินตัวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าดูตรงนี้ได้ไหมมันจะใช้หินอัพผมไม่แน่จใจดูยังไง ยวผมดูกันซีเรียบอ่ะโอเคเนี่ยมันจะมันใช้ตัวอัปเกรดซึ่งม,มันจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยหินอัปเกรดจะเป็นตัวนี้ซึ่งผมจะบอกให้ซื้ออยู่แล้วนะอันนี้อัปเกรดได้แค่ไหนก็อยู่ที่คุณจะทําได้นะฮะพวกชิพจรระยะไปส่วนพวกอ่าหินพวกเนี้ย โดยปกติเราจะได้มาอยู่แล้วจากการเล่นประจำวันแล้วทนเควสนะครับเนี่ยอัพไปถึงขั้น7ขั้น8 CP ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมส่วนวิชาตัวเบาก็ไม่เป็นไรกิวอ่ากิต้องมีกิคุณจะต้องมีกิเพื่ออัพของพวกนี้และเหรียญกิก็จําเป็นการเข้าไปบริจาคก,กิโรไอกินน้ําชาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่งปองอ่งเปา เราจะต้องอัพเนี่ยห้าสเต็มเต็มขั้นที่เราจะทําได้นะครับณนะตอนนี้ผมอัพได้ถึง50ผมก็อัพ50าสให้หมดเลยนี่ก็คือ cp ทั้งหมดนะเมนูต่อไปนะเมนูอัปเกรดเมนูอัปเกรดเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาอัปเกรดถ้าเป็นของทองเต็มขั้นมันจะอัปเกรดได้สูงสุด40บวก40แต่ก่อนจะบวก40เนี่ยมันจะใช้หินอัปเกรดเยอะมาก นะครับเยอะมากเลยผมก็เลยบอกว่าคุณควรจะซื้อด้วยตําลังเงินอนะ่ะตุนไว้ทุกวันต่อให้ไม่ได้ใช้ก็ตุนไว้ทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวอนานนคตก็ได้ใช้อีกหรือถ้ามันเหลือจากตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันเหลือจากตรงนี้ก็คือเราทําเต็มขั้นหมดแล้วผมจะให้มาขัดเกลาต่อขัดเกลาวเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากเพราะว่าใช้เยอะมากๆนะครับเตรียมไว้เป็นพันๆเม็ดก็หมดอย่างรวดเร็วโดยที่การขัดเกลาวเนี่ยให้ขัด1ิบ นะครับให้ขัดให้ได้10ทุกชิ้นแล้วพอก่อนเพราะว่ามันจะเราจะเอาสถานะแวววาวขั้น1ก็คือ10ชิ้น12ชิ้นเนี่ยเลเวล10 12ชิ้นจะได้เท่านี้นะครับจากนั้นเป้าต่อไปก็จะเป็นเลเวล20 12ชิ้นเพื่อให้ได้ฟื้นค่าไม่ตายเร็วขึ้น15%เนี่ยอย่าี้เราจะเอาเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้เปลืองมาก ต้องทาเสริมพลังตรงนี้ให้เต็มขั้นก่อนแล้วค่อยมาทําตัวนี้นะครับมันจะได้ CP โดยรวมดีกว่าออปชั่นออปชั่นเนี่ยออปชั่นตรงนี้ก็อยู่ที่พลังเงินด้วยแต่ว่าต่อให้คุณไม่ได้พลังเงินเห็นไหมว่าผมมีออปชั่น881มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ผมทาอาชีพครับทำอาชีพจับกลุ่มอะจับกลุ่มอะมันจะได้ในกล่องจับกลุ่มมันจะได้ป้ายนี้ อ่าแล้วผมทําจนเต็มคันทุกวันทุกวันแล้วได้กล่องจับกลุ่มรอบละสามสี่กล่องแล้วก็เอาคู่หูไปทําจับกลุ่มจับกลุ่มด้วยคู่หูทําจับกลุ่มจะได้จับกลุ่มรอบละเจ็ดแปดกล่องนะครับวันนี้จะเยอะมากแล้วก็เราก็รอครับพวกนี้รอเนี่ยรอให้มันปลดหกสิบห้าเดี๋ยวเราก็ทําต่อจะทำหกสิบห้าสองชิ้นเตรียมไว้สักแปดร้อยป้ายก็กําลังดีครับมันจะสามารถทําเลยว่าประมาณสิบสี่ สิบสามสิบสี่ได้สี่ชิ้นตัวนี้ต้องใช้รุนความแตกต่างของ CP จะอยู่ที่รักอ่ารุนก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าคนที่เขาเติมเยอะเขาจะใช้รูนเขาจะใช้รุนถ้ามันมีสี่ช่องเขาทําทองสามทองสามม่วงหนึ่งอ่าแต่อย่างผมเต็มที่ก็ได้ทองหนึ่งอันนี้คือฝืนๆน,นะครับอันนี้ผมจะเป็นทองหนึ่ง ทองหนึ่งม่วงสามทองหนึ่งม่วงสามแต่สำหรับคนที่ไม่มีทองทองไม่ได้คุณทําม่วงสี่ก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ที่มันจะเยอะจริงๆก็คือเนี่ยครับ PP damage เห็นไหมอย่างอย่างถ้าเกิดว่าม่วงม่วงสามทองหนึ่งจะไม่จะไม่มี PP damage พอทองสองมี PP damage แล้วเห็นไหม PP damage แล้วก็สเตตัสโจมตีพวกนี้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้ cp เยอะอย่างน้อยๆต้องทอง2ครับหามาให้ได้ถ้าทำได้ส่วนออปชันเนี่ยอ,อย่างผมก็อยู่ที่14 15เต็มที่ละแต่บางคนเขาก็ไปถึง16 17 18 19 20อะไรก็ว่าไปพวกนี้จะทำให้ cp สูงขึ้นไปได้อีกนะต่อนะครับรูนก็จบแล้วอ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของอ ตัวคู่หูอ่าคู่หูคู่หูเนี่ยยิ่งคุณมีคู่หูที่เป็นขั้นเทพเยอะแค่ไหนแล้วก็ขัดอ่าอัปเกรดอ,ะอ่ะอ่าอัพเกรดเป็นตัวนเนี้ยจุดๆเนี่ยเยอะเยอะเท่าไหร่ CP ก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคุณสามารถประเมินได้ว่าอ่าอย่างเนี้ยข่าบโมเอกผมเนี่ยสจุดสจุดเลเวลเต็มได้โบนัส CP 2000ใช่ไหมครับแล้วก็3จุดเลเวลเต็มได้พันเ ถ้าถ้าเดาๆนะอ่ะเราเดาๆสำหรับคนที่เขาเต็มที่กับมันจริงๆก็น่าจะเป็นเท่าไหร่ดีสองพันหกสองพันเจ็ดอ่ะตีว่าสองพันเจ็ดทุกตัวใช่ไหมครับก็สองพันเจ็ด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 สี่ตัวสี่ตัวก็หมื่นนะครับหมื่นหมื่นกว่าเฉพาะตรงเนี้ยเขาจะได้ซีพีมาประมาณหมื่นกว่าแล้วก็ในการช่วยเหลือต่อสู้ ในการช่วยเหลือต่อสู้ถ้าเต็มที่จริงๆก็ได้มา1%น่ะหก็อาจจะเดี๋ยวผมดูก่อนหนึร์นจากเท่าไหร่ดี40,000 400, ื่นก็สี่ร้ยไมอ่ะสมมติว่า400ร้าอเขาจจะได้400ร้อยนะครับสี่สีก็ได้อีก2,000ัอ่ะแต่างคนะที่เติมจริงๆเขาอ,อาจจะได้จากระบบนี้อยู่ที่ประมาณ หมื่นสามหมื่นสี่หรืออาจจะหมื่นห้าผมก็เดาๆไปนะครับส่วนคุณทําได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะนตัวนี้นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของบ้านเนี่ยบ้านพวกนี้ครับก็จะมี CP ให้จากหมดบ้านที่มันมาจากหนังสืออ่าพร้อมมาจากหนังสือเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของการบริจาคบริจาคก,ก็จะเข้าไปเป็นในส่วนของค่าชื่อเสียงครับค่าชื่อเสียงใน มันจะเป็นการบริจาคเนี่ยบริจาคครับบริจาคบริจาคอะไรไปก็จะค่าใช้เสียงเพิ่มขึ้นในส่วนของสำนักถ้าซิงอุยไม่เต็มนะไม่เป็นตำนานจะไปสำนักอื่นไม่ได้ทีนี้เวลาผมจะไปสำนักอื่นอ่ะผมจะทำยังไงตอนนี้ซิงอุยผมเต็มแล้วผมจะดูว่าสำนักไหนรับบริจาคเป็นของที่ซื้อได้จากเออร้านค้านะครับจากขอการค้าแล้วเป็นสีม่วง ผมจะซื้อเนี่ยอย่างเช่นนาตอนนี้กระยาจกรับเป็นอาหารม่วงแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมจะซื้อไทยไปไทยไปก็รับอาหารม่วงผมก็จะซื้อเนี่ยก็ระดับเซียนละไหครับต่อไปจะเป็นตํานานผมอาจจะรันกระยาจกให้เต็มก่อนก็ได้แล้วผมจะมีหนังสือกระยาจกไปรวมถึงของสมใส่ด้วยนะครับจะซื้อได้ แน่นอนว่าถ้าคุณเลือกที่จะมาทางทางอื่นนะครับเทป,ปออะไรพวกนี้ก็ทำได้เช่นกันแล้วแต่นะแล้วแต่ส่วนเรื่องของการทําของทองการคราฟของมันจะอยู่ที่สร้างอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการจะสร้างอุปกรณ์เนี่ยเุณจะต้องมีวัตถุดิบพนี้ก่อนมันจะเป็นระดับต้นสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเอาของต้นอะมาทําเป็นระดับกลางต่อจะเป็นตัวนี้ ดันเจี้ยนที่สําคัญที่เราจะต้องลงก็จะเป็นดันเจี้ยนตัวนี้เลยนะครับเนี่ยหมู่เกาะดาวจันทที่เกี่ยวกับการคัฟหมู่เกาะดาวจันทรแล้วก็มาถ้ำถ้ำหมื่นหิมะทั้งทั่วไปทั้งยากพวกนี้แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยการลงดันก็จะยังได้ CP ในส่วนของนี่เห็นไหมว่าตํารานะครับตําราที่มีไว้ให้เรียนแล้วก็รูปปั้นรูปปั้นของบอสต่าง มันจะสามารถเอามาวางประดับไว้ในส่วนของฟังก์ชันบ้านได้นี่ฟังก์ชันบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาอัปเกรดปุ๊บเขาเราก็จะได้ cp เพิ่มทีละนิดทีละนิดอย่างดันเจี้ยนแรกเนี่ย m a กเลเวลแล้วนะครับแม้ Mac 4, สี่สถิติหลักบวกสิบ 10, บวกสิบ 10, บวกสิบบวกสิบดันเจี้ยนไหนที่เรายังลงไม่ครบอย่าง,งน้อยเราก็ต้องลงให้ครบก่อนส่วนดันเจี้ยนไหนลงครบแล้วก็ลงอีกลงเพื่ออะไร ลงเพื่อเอาหินอัปเกรดครับลงเพื่อเอาหินอัปเกรดขั้น2ขั้น1เอามาพัฒนาตัวะองของเราให้มันไปได้ไกลกว่าที่เคยนะโอเคก็จะยาวหน่อยนะครับสำหรับการรัน CP ผมไม่แน่ใจว่าขาดตกบุพ้องอะไรหรือเปล่าอะไรไปหรือเปล่านะถ้าขาดก็ขออภัยด้วยแต่ว่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับงั้นก็ขอบคุณที่ตตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ